โค้ชผมอะโอนิกิเขาพูดกับผมว่าชนะไม่ต้องไปเกรงใจเพื่อนนะชนะเกรงใจเพราะชนะเป็นคนไทยเออเขาบอกว่าไม่ต้องเล่นไม่ต้องคิดหรอกผมเคยถามว่าโค้ชแพ้เพราะผมหรือเปล่าไม่ได้แชมป์เพราะผมตัวของคนไทยเนาะเออผมถามเขาอย่างนี้เขาบอกไม่ใช่แพ้ด้วยกันไม่เกี่ยวกับชนะเลยเออผมรู้สึกอ๋อขอบคุณอะไรเงี้ยเออพอวันที่คุณไม่ได้แชมป์เนี่ยคุณเดินไปถามโค้ชเลยเหรอว่าไม่ได้แชมป์เพราะผมหรือเปล่าอืมแสดงคุณรู้สึกมากเออนั่นแหละก็พอพูดถึงตรงนี้ทำไมต้องน้ำตาไหลผมรู้สึกผิดเหรอเออรู้สึกผิดการทำให้ทีมไม่ได้แชมป์นี่คุณรู้สึกผิดขนาดนี้เลยเหรอผมแสดงว่าในหัวใจความกดดันมันเยอะมากนะเขาเรียกว่าอะไรมันน่าจะดีกว่านี้หมายถึงว่าผมน่าจะช่วยทีมได้ดีกว่านี้แค่นั้นเองโอ้โหก็ถึงผมชอบมากถึงผมไม่ได้ลงแต่แบบผมไม่ได้ลงก็จริงแต่ว่าเราก็เชียร์ให้ทีมอยากให้ได้แชมป์ต้องได้แชมป์เราแม่งได้ด้วยไงเข้าใจป่ะเพราะเราแม่งก็เป็นเพื่อนซ้อมให้เขาแต่ว่าผมรู้สึกว่าความรับผิดชอบส่วนหนึ่งก็มาจากเราเพราะเขาเชื่อมั่นในตัวเราไงทีมซื้อมาแล้วแม่งซื้อมาแพงเออมันก็เลยรู้สึกผมคุยกับพี่มิวอย่างเงี้ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่มากๆเป็นความกดดันที่คุณแบกรับเอาไว้เต็มที่เลยจนกระทั่งถึงวันหนึ่งคุณต้องไปเหมือนเป็นคนไปสารภาพผิดว่าเพราะเราหรือเปล่าเพราะเราหรือเปล่าใช่ไหมแต่เขาก็บอกว่าไม่ใช่คือบางทีบอลแพ้ผมก็เขาก็ชอบนั่งคุยอะไรเงี้ยเอ้ยแพ้เพราะผมหรือเปล่าโค้ชเฮ้ยแต่ความรู้สึกแบบนี้เนี่ยไม่อยากให้เป็นเลยเจในฐานะน้องนะมันบั่นทอนตัวเราเองอยากให้เห็นแก่ตัวมากขึ้นแต่ว่าไอ้เฮียไม่ใช่เพราะกูคนเดียวทีมไม่มีตั้งเยอะแยะอะไรเงี้ยโค้ชบอกว่าไม่ต้องเล่นหรอกเพื่อทีมชนะต้องเล่นเพื่อตัวเองบ้างเออเขาเออก็คิดถึงคนอื่นให้น้อยลงเออ